ฟังเสียงแค้นจากอีพ่อพี่น้องคนไปเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่ทั้งเมืองหลวงกวงใหญ่คิดฮอดบ้านแน่บ่น้อพี่น้องเอ้ยได้ยินเสียงแค้นแล้วคิดฮอดบ้านจ้อมๆน้อพี่น้องเนาะโอ้ยละว่าคนงามโอ้ยละว่าคนงามเจ้าไปใส่น้อล่ะกลับขึ้นมาหาบ้านเมืองเก่าโอ้มาคือแต่พ่อเฮาหาจิ๊ดน้ำกันยังบ่คือๆอีพ่อคือป้าเถอะเน็บปลายแค้นให้อีพ่อก่อนจักหาสิบบาทก่อนพ่อเน็บปลายแค้นจักบาทก่อนมันหมานพ่อมาพ่อหมอแค้นเอาพ่อนิบเลยพ่อนี่สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยของแท้ของแท้เนี่ยฝันจะนำละบาทแหกหมาในพ่อแล้วโอ้ยอยากล่ำเป็ดเนี่ยว่าสิล่ำใส่เลยน้าแม่น้าหงทองเขาน้องล่ำหงทองเขาน้องล่ำไปจะไหนก็บอกหงทองเขาน้องล่ำนั่นยืนแล้ววะนี่เฮิบเฮิบหงทองเขาน้องล่ำเฮิบเฮิบเฮิบมาแล้วมาแล้วบอแค้นมาเด้อมาปอนติบเด้อพี่น้องเอ้ยหลายคักหลายอีพอเอ้ามันหมานพ่อมันหมานนี่นะครับพี่น้องมาเห็นอีพออยู่ตลาดล้านดอกจันตลาดของปลาริมโขงนะครับก็เลยให้ติ๊บอีพอ50ทั้งรองใหญ่บัดทั้งรองใหญ่บ่พ่อเอารองใหญ่เอารองใหญ่ฟังทั้งรองใหญ่อีพอแล้วบ่เอิ่นช่างสาววาลินได้หวานเอิ่นช่างสาววาลินเอ้ามาอีกพอจัดไปขึ้นแล้วว่าได้ว่าขึ้นแล้วแม่ยอดไปเตยพี่ไม่เคยรักใครเท่าคุณโอ้ทกขอนนี่ตัวนี้ลาผู้สาวคนงามโอ้ยขอนเดียวกันเลยเออแม่นเคยฟังอยู่ก่อนแน่น่ะหงทองไม่เคยรักใครดวงใจขาดใครเขาจองหงทองนั้นไม่เคยรักใครดวงใจขาดใครเขาจองหัวใจทุกห้องว่างเปล่าเสมอไม่เคยเออละเมอถึงใครแม่นชอบถูกต้องห้องใจขอให้ล่ะไม่ใจรักจริงอย่ามาขอโอ้แม่นดีมันดีทำนองเดียวกันเลยแต่ว่ารอดล้ำบ่ถือเรามวนมวนแม่มวนหาฟังยากเลย
สวดสวดให้พ่อจักบาทนะพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะมันหมานพ่อมันหมานบ่นี่ได้มาเห็นพระลำมาจันทางด้านแค้นมื้อนี้พี่น้องเพิ่นบ่เคยเห็นแต่เถื่อได้มาย่ําได้บ่เห็นแต่เถื่อเฮาได้เห็นไปจังได๋ไปอยู่จังได๋มาจังได๋จังได๋มาพี่ซุมื้อซุเว้นคือบ่เห็นว่าให้มาตลาดลาดดอกจันบ่อันเมื่อวันเสาร์ย่ํามื้อแรงมื้อนี้เนาะเนี่ยถนนคนเดินนี่แม่นบ่โอ้ยพอดีได้สะดับมื้อแรงมีถนนคนเดินคนหลายเป็นตะหมานนี่ดอกมื้อแรงนี่เอาขอบคุณครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอสิขออนุญาตเอาซ้ํานี่ล่ะครับผมมาพ่ออีพ่อมื้อเขียนนะครับอยู่บ้านไหนก็พ่ออยู่คุ้มค่ําคุ้มค่ําตะการคุ้นรู้เฮานี่เนาะอยู่บ้านคุ้มค่ําตะการเออเส้นเข่งอําเภอพุทธกับพุทธแม่นครับบ้านคุ้มค่ําเส้นเขมราชตะการเฮานี่ล่ะนะครับไปใต้หัวย่างลงไปหั่นนะโอ้ๆๆแม่นพ่อแม่นบ้านคุ้มค่ําเคยไปอยู่สุดยอดเอ้าถามกูบีนนะบุญเบิ่นสวยบ่สุสุดยอดครับเลือดศิลปินพี่น้องเอ้ยเอาทั้งสันเนาะบัดนี้เนาะเอาทั้งสันบ่เอาสันอีหลีพ่อทั้งสันเอาส่งท้ายส่งท้ายแบบทั้งสันอีบ่แล้วบ่อ๋อแล้วเนาะไปแล้วขามน้ำโขงรวยๆระบาดเนี่ยไปแล้วขามน้ำโขงระบาดเนี่ยนั่นเวทจิเลเลยขามน้ำโขงพอดีเราบอกเนาะเอาพอดีเรียกน้ำย่อยเดี๋ยวอีพอเราอยู่นี่ล่ะจันร้อยสิเลยหาเลาะเบิ่งของปลาก่อนเนาะนะครับขอบคุณอีพอครับมันยื่นมันยื่นอันยืนมันยืนมันหมานมันหมานพอเฮานะครับหมอเขียนหมอเขียนป่ะรอเบิ่งตลาดของปลาก่อนที่พ่อเงาต่อเลยได้พ่อเด้อลูกขออนุญาตเดินทางสิได้กลับบ้านพร้อมละโอ้แน่นอนแน่นอนหมอเขียนพ่อน่ะตลาดของปลาริมโขงนะครับเนี่ยพ่นน้ําโขงอยู่ทั้งพุ่นย่างไปนี่ก็เห็นแล้วน้ําโขง2 3 9ก็ฮอดแล้วน้ําโขงเลยครับน้ําโขงย่างมาเห็นเลยครับเดินออกจากตลาดมาหน่อยนึงเจอเลยนะครับนี่น้ําโขงน้ํากําลังขึ้นนะครับทางนี้ทางนี้ไปขึ้นไปทางอำเภอดอนตานไปมุกดาหารครับขันลงข้างใต้สิไปทางอุบลนะครับทางโขงเจียมครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดผ่อนปลนชั่วคราวนะครับอำเภอเขมราชนะครับพี่น้องเนาะตลาดของปลาอยู่ทางหลังจันทร์ลอยนี่ล่ะพี่น้องนะครับผู้ใดอยากไปว่าเที่ยวมาซื้อของปลามาได้ครับพี่น้องอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะพี่น้องเด้อนะครับ